ี้เพื่อนๆทุกๆคนนะครับตอนนี้อยู่กับช่วง Sky for Fun นะครับนี่เพื่อนๆดูครับน้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากเลยนะครับเราควรดื่มน้ำเยอะๆดูอย่างน้องคนนี้สิเขากำลังหาน้ำดื่มครับแต่ทำไมน้ำดื่มเนี่ยมันหายากจุงเบยอ่ะดูจะกินโชะชื่นใจฮะน้องคนนี้หิวน้ำมากเลยมาหาน้ำดื่มที่ตู้กดน้ำกดยังไงน้ำก็ไม่เต็มแก้วสักทีหรือว่าก๊อกน้ำจะเสียแต่เอ๊ะน้ำก็ไหลนี่นาหรือว่าแก้วจะรั่วแต่ดูดีๆนะครับทำไมในแก้วถึงไม่มีน้ำก็น้องเขาเล่นไปลองผิดที่นะครับไม่ได้ลองที่ตัวก๊อกแต่น้องเขาดันไปลองที่ตัวกดน้ำแล้วน้ำมันจะลงแก้วได้ยังไงล่ะครับน้องเพื่อนๆครับเรื่องการดื่มน้ำยังไม่หมดเท่านี้นะครับเพื่อนๆเคยไปวิ่งมาเหนื่อยแล้วหิวน้ำไหมครับถ้าเคยเนี่ยเคยไปกินก๊อกน้ำสาธารณะไหมครับแต่ว่าเคยเจอเหตุการณ์ที่แบบหิวน้ำมากแต่เปิดน้ำไม่ไหลอะครับน้องคนนี้ไปวิ่งเล่นมาจนเหนื่อยครับเลยมาดื่มน้ำจากก๊อกน้ำสาธารณะพอน้องเขาจะดื่มน้องเลยเปิดก๊อกน้ำแต่พอจะดื่มน้ำกลับไม่ยอมไหลให้น้องครับอ่ะร้องอีกทีเปิดน้ำน้ำไหลแต่พอจะดื่มน้ำนั้นไม่ไหลงั้นไม่ดื่มก็ได้โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับเราก็ดับกระหายกันมาเรียบร้อยเลยนะครับสกายจะพาเพื่อนๆไปแดนซ์กันต่อเลยนะครับแต่เป็นการแดนซ์ที่ไม่ธรรมดานะครับแต่เราเนี่ยจะไปแย่งซีนของนักร้องบนเวทีกันเลยครับขณะที่นักร้องกำลังร้องเพลงอยู่บนเวทีอยู่ก็มีน้องคนหนึ่งเขาวิ่งเข้ามาไปร่วมทำการโชว์แต่เริ่มโชว์ด้วยการกอดขาและก็โชว์สเต็ปแดนซ์แบบไม่เกรงใจเจ้าของเวทีเลยนะครับเล่นเอาคนดูลืมสนใจนักร้องไปเลยนะครับเนี่ยโอ้โหเพื่อนครับเล่นเอาเจ้าของเวทีเนี่ยมองไปเลยนะครับเพื่อนๆครับแต่ว่าเสียดายครับเวลาของสกายเนี่ยหมดลงแล้วนะครับส่วนใครที่มีคลิปสนุกถูกใจสกายส่งมาเลยนะครับรับรองมีของรางวัลให้นั่นก็คือเสื้อยืดจากครอบครัวข่าวเด็กรุ่น Limited Edition ครับตอนนี้หมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊บๆกะย่างผูกเปาะกะย่างผูกเปาะบ๊ายบายขอบคุณพี่สกายมากๆเลยนะคะสำหรับ Sky for Fun วันนี้ค่ะสนุกมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการครอบครัวข่าวเด็กก็หมดลงแล้วพรุ่งนี้เราจะมีข่าวอะไรมานำเสนออีกต้องคอยติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้พวกเรา2คนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย